กดาลาผลิมาแล้วที่ท่านโตอ้อมกอดเทือกเขาบูโดและสร้างกาลาคีรีนราธิวาสยะลาเมืองปัตตานีพื้นดินแห่งนี้เคยร่มเย็นกลับลุกเป็นไฟวนอาสุรกาลอดีเกหูลูเคยเที่ยวเคยดูร้องแงงบัดมีลมไปเสียงปืนแผดล่องเลือดนองหยาดน้ำตาไหลกี่คนกี่ใจแหลกสลายเหมือนไรปราณีขอรวมใจไทยไหลลงเจ้าพระยาปิงวังยมนานไหลมาชีมูลนุนน้ำตาปีน้ำใจทุกสายไหลลงน้ำปัตตานีให้ดามความนี้ชุ่มเย็นเช่นดังก่อนมาว่ายังกูเล่นก็แลสีลัดงดงามพื้นแผ่นดินทำดามขวานทองต้องมีศรัทธาพ่อหลวงสอนไว้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาน้อมกล่าวนำมาเยียวยาผักตายบ้านเราสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการบ้านเมืองของเราครับโดยมีผมพ็อกเก็ตสุรชาติตันติธนไพศาลเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ชมครับวันนี้บ้านเมืองของเรานะครับความขัดแย้งนะของบ้านเมืองของเราวันนี้ม็อบกบฏสุเทพเทือกสุบรรณม็อบประชาธิปไตยครับออกมาปั่นป่วนบ้านเมืองวุ่นวายครับเรานะครับลองเปรียบเทียบกับความขัดแย้งนะในอดีตที่ผ่านมาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีความขัดแย้งเฉกเช่นเดียวกันแต่วันนี้ครับความขัดแย้งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับกำลังคลี่คลายไปได้ด้วยดีนะครับแต่ว่าวันนี้ครับความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันเมื่อไหร่ถึงจะคลี่คลายครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนะสส.นะครับอดีตผู้แทนราษฎรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับที่เคยประสบกับปัญหาเหล่านี้มาก่อนครับวันนี้มีแขกรับเชิญ3ท่านครับท่านแรกครับท่านเป็นอดีตสส.นะครับจากจังหวัดปัตตานีครับ
ปัจจุบันนะท่านเป็นเลขาธิการนะเป็นเลขาธิการไม่ใช่ของกบพศนะครับเป็นเลขาธิการของกลุ่มวาดะด้วยครับท่านอดีตสสนัจจบุดินอุมาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งครับท่านอดีตสสนะครับจากจังหวัดนะปัตตานีครับท่านมูฮัมหมัดอาลีฟีนจาปากียาครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับท่านเป็นนักวิชาการศึกษาจากมอปัตตานีด้วยอีกท่านหนึ่งครับท่านผู้ชมครับท่านนะเป็นคณะกรรมการอิสลามครับประจำจังหวัดนราธิวาสและท่านยังเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยฝ่ายต่างประเทศด้วยครับท่านนะอับดุลละมานอับดุลซอมัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านเลยนะครับวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันกับสถานการณ์ทางการเมืองในภาพใหญ่นะครับในภาพใหญ่มีความขัดแย้งทางการเมืองนะครับมีวันนี้เนี่ยท่านมองเนี่ยการเมืองมองความขัดแย้งในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันเป็นอย่างไรครับท่านน่าจะมุ่งครับก็เป็นความขัดแย้งที่น่ากลัวมากครับครับสมัยก่อนนี่พี่น้องในประเทศไทยเนี่ยครับมีความเป็นห่วงว่าพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้น่ะครับจะแก้ปัญหาอย่างไรแต่เมื่อรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ประกาศนโยบายการพูดคุยนำโดยสมช.สอบต.ไปแล้วเนี่ยครับทำให้ทิศทางแก้ปัญหาเริ่มสดใสสถิติคดีก็เริ่มลดลงครับความเชื่อมั่นก็ดีขึ้นครับทีนี้พอกลับมาสู่กรุงเทพเนี่ยพอเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเริ่มจากการมีพรบ.สดใสครับซึ่งรัฐบาลนี้ก็ได้ถอยไปแล้วถอยพรบ.สุดซอยจากสภาตกไปแล้วเมื่อตกไปแล้วนี่โดยหลักการในทางปฏิบัติทางการเมืองนี่ผู้ที่จุดม็อบก็ควรจะหยุดครับแต่เขาก็กลับไปต่อเติมเชื้อไฟให้แรงขึ้นครับจนกระทั่งวันนี้นี่หาจุดจบไม่ได้ซึ่งเป็นความขัดแย้งที่น่ากลัวที่สุดคนต่างประเทศมองว่าความขัดแย้งใน3จังหวัดภาคใต้กับในกทม.วันนี้นี่ทางนู้นน่ะโอกาสแสงสว่างเนี่ยเริ่มจะเห็นแล้วครับแต่ตรงนี้เนี่ยไม่มีเพราะว่ากปปส.นี่ประกาศชัดเจนว่าจะไม่มีการพูดคุยในทุกกรณียกเว้นครับคุยตัวต่อตัวกับนายกรัฐมนตรีและก็ถ่ายทอดสดทีนี้ผมก็หนักใจแทนท่านนายกรัฐมนตรีครับเพราะว่าตัวท่านเลขาธิการกปปส.ท่านมีหมายจับอยู่ครับนายกเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาครับไปยืนคุยงี้จะคุยได้ยังไงเพราะคุยกับคนที่มีหมายจับหมายจับคายกบฏด้วยนะมีกบฏด้วยครับทีนี้การพูดคุยต่อสาธารณะเนี่ยในเรื่องใหญ่ๆแบบนี้นี่โอกาสจะจบมันไม่มีหรอกต้องเริ่มต้นมีการตั้งคณะทำงานคุยก่อนเมื่อธงมีแบบนั้นเนี่ยโอกาสที่จะไปจบเนี่ยยังมืดมากไม่ทราบว่าจะไปจบอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยเล่นบทที่เราเห็นกันอยู่ครับเริ่มจากปปช.มาที่กกต.มาที่ศาลรัฐธรรมนูญมาที่คือทำให้โอกาสที่จะไปลู่ทางเนี่ยเริ่มมืดหมดผมก็เลยมองว่าเป็นความมืดมนในยามค่ำคืนที่ไม่ทราบว่าแสงสว่างจะมาเมื่อไหร่ครับก็เลยขอวิงวอนให้พี่น้องร่วมชาติช่วยกันหาทางออกครับเพราะว่าถ้าจะอาศัยพลังของผู้ที่อยู่ส่วนบนอย่างเดียวเนี่ยคงยากครับผมก็เลยมีความเป็นห่วงตรงนี้จริงๆว่าความขัดแย้งทุกพื้นที่ในโลกนี้เนี่ยมันต้องมีจุดจบคือการพูดคุยครับแต่เมื่อท่านประกาศชัดเจนไม่คุยในทุกกรณีก็ลำบากมากครับและเมื่อทราบข่าวว่าทางประชาธิปัตย์เองก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะลงสนามเลือกตั้งหรือไม่ครับวันนี้เห็นว่า 5.3 พรรคประชุมที่สามพรานครับที่นครปฐมเข้าใจว่า 5.3 พรรคนี้ก็คงจะลงเลือกตั้งแน่ใช่ไหมแต่เมื่อพรรคใหญ่ไม่ลงสมัครเลือกตั้งนี่คำตอบมีอยู่แล้วว่าคืออะไรครับผมก็เลยยังมองดูทางออกว่ายังมืดมนมากๆแต่ว่าแม้กระทั่งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยการเจรจาการพูดคุยเนี่ยมันก็เริ่มเห็น
แสงสว่างคือการพูดคุยมา3ครั้งครั้งแรก28กุมภาปี56ก็เริ่มชัดเจนขึ้นในทิศทางว่าคือจากเดิมในอดีตเนี่ยกลุ่มเห็นต่างกับรัฐเนี่ยไม่ยอมโผล่หน้าคุยเลยใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยจริงจังมากถึงขั้นว่าตั้งคณะทำงานชุดหนึ่งนำโดยดาตุสรีอามะจามจามินทัซิมเป็นตัวหลักและก็เมื่อวันที่28ที่ผ่านมา28กุมภาพันธ์ฮะครบรอบ1ปีการพูดคุยนั้นท่านดาตุอามะจามจามินก็ได้ให้เกียรติมาประทับกับถาที่เชียงใหม่และก็มาพบสื่อที่มอปัตตานีท่านพูดชัดเจนผมไปฟังด้วยท่านประธานก็ไปด้วยท่านพูดชัดเจนว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่รัฐบาลไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงและกลุ่มเห็นต่างที่นำโดย BIN ก็ให้ความสนใจยอมเปิดตัวมาคุยด้วยเมื่อ28กุมภาพันธ์ปี56เอาครั้งที่2 28เมษายนปี56ครับก็เริ่มคุยเริ่มมีการเสนอ5ข้อใช่มั้ยเพื่อให้ทางการไทยนี่ไปเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกอรมน.มีสมช.มีสบต.นั่งอยู่ด้วยเนี่ยไปดูซิว่า5ข้อที่เข้าเสนอมานั้นเป็นยังไงและก็นำไปสู่การคุยครั้งที่3คือเมื่อ13มิถุนายนปี56ใช่ไหมครับฝ่ายเราก็เริ่มมีความชัดเจนว่าใน5ข้อที่เขาเสนอมานั้นต้องหยิบข้อ4มาพิจารณาก่อนข้อ4คือรัฐไทยจะต้องยอมรับความสิทธิเสรีภาพของความเป็นชนชาวมลายูปัตตานีของพี่น้องสามจังหวัดในภาคใต้ทีนี้พอมาตรงนี้นี่ฝ่ายรัฐบาลก็ถามว่ามันคืออะไรคำตอบคือเสรีภาพศาสนาอัตลักษณ์ของชาวมลายูปัตตานีการให้เกียรติเรื่องศาสนาการให้โอกาสคนในพื้นที่ในการเป็นข้าราชการในพื้นที่ซึ่งเรื่องนี้นี่รัฐไทยก็ทำมาตลอดครับเมื่อกระบวนการมาถึงตอนนี้เนี่ย13มิถุนายนใช่ไหมคุยครั้งต่อไปก็ประมาณสักสิงหากันยาประมาณนั้นนะครับก็จะเริ่มคุยต่อว่าไอ้ข้อ4ที่ว่านี้มี4ข้อย่อยเนี่ยข้อไหนบ้างที่เป็นอุปสรรคบังเอิญว่าเกิดม็อบกปปส.ก่อนนำไปสู่การยุบสภาแล้วก็ทำให้การพูดคุยก็สะดุดหยุดลงตรงเดียวนี้เดี๋ยวประเด็นตรงนี้เราจะมาคุยกันนะในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวจะมาถามท่านมูฮัมหมัดอาลีฟินจับเปียกียานะครับว่าประเด็นเรื่องของความขัดแย้ง ทางการเมืองในปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างครับครับขอบคุณมากฮะขออนุญาตครับเปิดประเด็นคำกล่าวด้วยภาษานานาชาตินะฮะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาบะเราะกาตุขอความสันติจงมีแด่ประชาชาติโดยเฉพาะประชาชาติของประเทศไทยครับขอความสันติทุกท่านความขัดแย้งณวันนี้นี่มุสลิมสอนโดยบทบัญญัติพันกว่าปีแล้วว่าประชาชาติมุสลิมต้องอยู่เหนือความขัดแย้งแต่ณวันนี้ไทยเราขาดภาวะผู้นำผู้นำณวันนี้นี่ขาดสตินำไปสู่กำลังแห่งทิฏฐิทำให้เกิดอารมณ์ครับจนกระทั่งลืมกรอบคู่มือต่างๆที่เราได้ออกมาใช้บังคับกับสังคมกับประเทศชาติโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญข้อกฎหมายนี่บางคนก็ไม่ได้ใช้คู่มือครับไม่ได้ใช้คู่มือเลยนะฮะดังนั้นณวันนี้นี่การแก้ปัญหาความขัดแย้งนี่จะต้องตั้งโจทย์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเหมือนข้อตกลงที่ท่านไทยและมาเลเหมือนท่านนายบุรินทร์พูดเมื่อตะกี้ครับถ้าตราบใดโจทย์ตั้งโจทย์ลอยๆบนพื้นฐานของข้อสมมุติฐานมันก็แก้ไม่จบวันนี้ต้องยอมรับว่าโจทย์ยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงฮะดังนั้นประเด็นณวันนี้นี่ความขัดแย้งเนี่ยบางทีสร้างคนคนหนึ่งที่มีศักยภาพถึงระดับรองนายกรัฐมนตรีครับ
ทำให้เป็นคนขาดสติทั้งคนมีคุณภาพใช้อารมณ์ในการสะท้อนความรู้สึกผมยกตัวอย่างที่ญี่ปุ่นเคยสร้างมาแล้วตัวละครชื่อโดเรมอนนะฮะครับสร้างอุปโลกขึ้นมานะโดเรมอนจนกระทั่งคนหลงไหลโดเรมอนซึ่งโดเรมอนไม่มีโอกาสอะไรช่วยสังคมได้เลยครับทำให้หลงลืมทำให้พาสังคมเนี่ยหลงทางเชื่อมั่นในสิ่งที่ผิดลืมกติกาลืมคู่มือเดี๋ยวสังคมมุสลิมนะคู่มือลืมไม่ได้นะถ้าลืมแล้วตายตกนรกนะฮะคู่มือในที่นี้คือรัฐธรรมนูญข้อกฎหมายข้อบัญญัติแถมอยากจะลบล้างกฎข้อกฎหมายต่างๆครับดังนั้นการแก้ปัญหาในเมื่อถือบนหลักฐานตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ตรงจบไม่ตอบโจทย์นะงั้นประเด็นณวันนี้เนี่ยผมดูแล้วฮะความเหมือนที่เกิดขึ้นณวันนี้ในกรุงเทพเนี่ยในกรุงเทพมีสามารถที่จะพูดสะท้อนในความรู้สึกอะไรต่างๆที่สิทธิที่หายไปครับใช่ไหมฮะอย่างเช่นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยประชาชนจะโดนกล่าวหาอะไรต่างๆนานาโดยเฉพาะการต่อสู้เรียกร้องสิทธิครับตามกรอบและข้อกฎหมายครับซึ่งภาษามลายูเขาพูดว่าบูยูแวคำว่าบูยูแวในภาษาอาหรับเขาเรียกว่าจิฮาดจิฮาดก็คือการเรียกร้องสิทธิความเป็นธรรมสิทธิที่โดนริดรอนจากกรอบและข้อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นๆออกครับดังนั้นทั้งวันนี้มาตรฐานก็เลยมันเบิ้ลดับเบิ้ลสแตนดาร์ดกรุงเทพเนี่ยอาจจะเป็น2มาตรฐานแต่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยอาจจะเป็น100มาตรฐานครับใช่มั้ยฮะแม้กระทั่งเวลหน่อยนึงเนี่ยก็โดนเลยฮะครับแค่วันเดียวก็โดนแล้วฮะดังนั้นณวันนี้นี่ปัญหาความขัดแย้งความต่างกับความเหมือนนี่คล้ายๆในบางเรื่องแต่จะไม่คล้ายในบางเรื่องที่กรุงเทพสะท้อนสามารถที่จะสะท้อนความพูดได้จะเวลเป็นขบวนได้แต่3จังหวัดไม่ได้เก็บความรู้สึกถามว่าอันไหนกลัวมากกว่ากันครับ3จังหวัดกลัวมากกว่ากันเพราะเขาไม่แสดงออกเขาไม่แสดงออกเขาเก็บอยู่ในใจคือเห็นว่ามีความขัดแย้งแต่ว่าเก็บเอาไว้ในใจเก็บไว้ในใจแต่ว่าในกรุงเทพไม่แสดงออกเต็มที่แสดงออกเต็มที่ปิดถนนปิดนู่นปิดนี่ไปนั่นเต็มที่เต็มที่ถามว่ามาตรฐานอยู่ตรงไหนนี่คือปัญหาสังคมไทยเราณวันนี้ไม่ยอมใช้คู่มือตั้งที่ออกเองแล้วทำเองแล้วไม่ยอมใช้เป็นนิสัยดั้งเดิมของพวกเราทั้งหมดดังนั้นณวันนี้ตั้งออกก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงยอมรับข้อเท็จจริงของปัญหาถ้าตราบใดพวกเราไม่ยอมรับเพราะทุกคนเนี่ยณวันนี้รักความสันติใช่ไหมฮะครับดังนั้นประชาชาติมุสลิมเนี่ยถูกกำหนดสร้างขึ้นมาร้อยกว่าปีนะมีธรรมนูญเฉพาะซึ่งไม่มีมนุษย์ท่านใดในโลกสามารถแก้ไขได้โดยเฉพาะคัมภีร์อัลกุรอานนะฮะก็สร้างขึ้นมาประชาชาติทุกเหล่าเผ่าพันธุ์เนี่ยเพื่อทำความรู้จักซึ่งกันและกันไม่ใช่มาทะเลาะกันท่านมูฮัมหมัดอาลีฟินบอกว่าเรื่องสิทธิเสรีภาพนี่สำคัญมากสำคัญมากแต่ว่าวันนี้นะครับการตุลาการรัฐธรรมนูญเนี่ยนะบอกว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่2นะกุมภาที่ผ่านมาบอกว่าวันนี้การเลือกตั้งเนี่ยก็คือว่าขัดรัฐธรรมนูญนะครับก็เหมือนเสมือนกับว่าการเลือกตั้งนั้นต้องเป็นโมฆะถูกต้องพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รู้สึกยังไงบ้างใจหายฮะใจหายเลยใจหายฮะตกใจเป็นอย่างยิ่งสิทธิเข้าโดนปล้นครั้งแล้วครับครั้งเล่าครั้งแรกก็ปล้นปฏิริษีบัตรปฏิริษีใช่มั้ยฮะครับครั้งที่2ปล้นทั้งหมดฮะคือใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านผู้ชมกับการเลือกตั้งเนี่ยเมื่อวันที่2ที่ผ่านมาเนี่ยการเลือกตั้งมันต้องมีบัญชีรายชื่อถูกต้องนะครับแล้วก็มีส.ส.เขตถูกต้องปรากฏว่าได้เลือกตั้งเพียงใบเดียวถูกต้องนั้นถูกปล้นไปแล้ว1ครั้งถูกต้องถามว่าประชาชน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่แสดงปฏิกิริยาอะไรบ้างนี่คือคนดีของประเทศชาติ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นคนที่นิ่มนวลที่สุดอารมณ์อำรวยรักสันติแต่โดนกั้งแกล้งทุกรูปแบบครับแต่ไม่สามารถที่จะนำไปสู่กระบวนการระบบในรัฐสภาเพื่อที่จะสะท้อนความรู้สึกของประชาชนเป็นล้านๆได้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้กลไกเหล่านี้มีหลายอย่างที่ประชาชน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เก็บไว้ในใจเพื่อที่จะสะท้อนผ่านตัวแทนเขาก็คือสสและสวครับดังนั้นตราบใดที่สสสวไม่มีคุณภาพไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมแถมยังไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนประเทศชาติก็มันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วการตื่นตัวของการเลือกตั้งนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะในทั่วประเทศเนี่ยนะทางม็อบกปปสหรือว่าม็อบประชาธิปัตย์เนี่ยขัดขวางการเลือกตั้ง
ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีการตื่นตัวเรื่องนี้อย่างไรไม่มีความหมายสำหรับการจะมาต่อต้านโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีเวไม่ใช่คนในพื้นที่ครับไม่ใช่คนในคนที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คนที่ไปอพยพมาทำงานที่นั่นเป็นส่วนใหญ่แต่คนนั้นทั้งที่ไม่มีรักสันติรักสันติและต้องการสิทธิตามที่กรอบเหมือนที่ว่าคู่มือที่ประเทศไทยออกมาเช่นรัฐธรรมนูญปี50เราต้องเคารพทำตามข้อกฎบัญญัติที่ออกมาตามข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่เราไม่ได้ทำตามแต่พยายามที่จะไปทำลายล้างนั่นที่ผมว่าธรรมนูญแห่งประชาชาตินั้นมุสลิมนั้นทำลายไม่ได้ครับตอนนี้ทางออกที่ดีที่สุดมันต้องยอมรับความเป็นจริงในทุกมิติผมถามว่าใครเป็นกลางที่สุดในตรงนี้ไม่มีฮะครับณวันนี้ไม่มีคนที่เป็นกลางที่สุดบอกว่ามีการเสนอเปิดชื่อออกมามีนายกคนไม่มีครับไม่มีในทัศนะของผมไม่มีฮะไม่ใช่ครับผมถามว่าคนกลางที่สุดทำเป็นมุสลิมเราต้องศาสนาเป็นหลักนะธรรมนูญเป็นหลักถามว่าในประเทศไทยเนี่ยรัฐธรรมนูญอยู่ที่ไหนฮะพระไตรปิฎกอยู่ที่ไหนฮะถือไหมถ้าถือทำไมต้องเวลเวลบางทีก็เผาต่างตระกูลทั้งๆที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมฮะครับความรู้สึกก็โอ้โหคนในวันนี้มันคือความรู้สึกอารมณ์ร่วมสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมีความรู้สึกอารมณ์ร่วมโดยการนำของผู้นำขาดมิติขาดสตินำไปสู่อารมณ์ที่ร้ายแรงก่อความคอนฟลิกต์ขึ้นมาครับมันก็เกิดปัญหาใหญ่หลวงครับครับเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกด้านนึงฮะจะมาคุยกับท่านอับดุลละมานบ้างนะครับท่านอับดุลละมานมองถึงความขัดแย้งในปัจจุบันเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับความขัดแย้งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีความเหมือนและมีความแตกต่างกันอย่างไรนะเชิญครับAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah ar-Rahman ar-Rahim จริงๆแล้วในประเทศเรานี่มีขัดแย้งมานานพอสมควรครับโดยเฉพาะในภาคใต้เนี่ยความขัดแย้งเนี่ยประมาณ40ปี50ปีแล้วครับทีนี้พอหลังๆนี้ก็มีขัดแย้งเรื่องการเมืองบ้างครับเรามีขัดแย้งเรื่องความอายุติธรรมบ้างครับแล้วก็มีขัดแย้งเรื่องความรู้สึกเรื่องวัฒนธรรมศาสนาแล้วก็มีใหม่ๆนี่เป็นขัดแย้งเรื่องที่บางที่ก็ไม่น่าจะเกิดเป็นขัดแย้งสมมติว่าเรื่องการเมืองเรื่องการเลือกตั้งอย่างนี้นี่ครับไม่น่าเกิดแล้วประเทศวันนี้ประเทศไทยวันนี้หรือว่าประเทศที่กำลังพัฒนาไม่น่าเกิดแล้วทีนี้ในภาคใต้เนี่ยมีอาจจะมีสมัยก่อนในอดีตก็จะมีการก่อการร้ายการแบ่งแยกดินแดงอะไรก็ดีแต่ว่าเมื่อมีการพูดคุยก็ดีขึ้นก็ตรงนี้เนี่ยก็ผมอยากจะอธิบายเป็นภาษามลายูจะอธิบายเป็นภาษาอาหรับนิดหน่อยเพื่อให้คนในพื้นที่ที่สนใจรายการนี้มากผมเองทุกเช้าได้ดูรายการนี้แล้วก็เกือบต่างประเทศในประเทศซาอุดิอาระเบียประเทศอียิปต์ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียก็ดูรายการนี้แต่ว่าเขาไม่เข้าใจภาษาที่เราพูดกันคือภาษาไทยเนี่ยก็ผมอยากจะอธิบายเป็นภาษามลายูครับแล้วก็ภาษาอาหรับนิดหน่อยครับยินดีครับขออนุญาตครับครับเชิญครับซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์pada hari ini kita berada di satu stesen Asia Update ataupun di NN hari ini. Jadi bersama dengan saudara kita Najmuddin Umar bekas wakil rakyat dan juga saudara Arifin juga bekas wakil rakyat daripada Menara, daripada Petani. Jadi suasana di hari ini adalah boleh katakan suasana yang sangat hangat. Jadi panah suasana hari ini. Jadi kita duduk dalam panah dah. Duduk dalam suasana hangat dah. Mari hari ini masalah politik pula. Jadi tak tahu nak sesah bagaimana hak negara seumumnya. Jadi kita, tempat kita ni duduk hangat masalah tidak keadilannya, kekurangan pelajarannya dan hak kita tidak penuhnya. Semua tu bawa kepada jadi punca bagi persisihan ataupun pucuk bagi pergolakan tempat kita bagaimana yang kita sedia maklum. Jadi di suasana hari ini bagaimana yang Jurohebah tanya saudara Najmuddin ini ialah apakah yang berlaku di selatan kita ataupun di tiga wilayah kita dengan sebab berlakunya di
dibakar ataupun sebab kebatalan pilihan raya baru ni tu, itu menyebabkan kita jadi 2-3 perkara yang tambah pula di atas penyakit yang sudah ada pak kita. Iaitu kita hari ni hampir-hampir jadi penyakit putus harapan. Harapan bilakah tempat kita akan dapat timur kedamaian. Yang baru-baru ni kita agak kata pihak KJS sudah buat titik pertolakan untuk cari jalan kedamaian, iaitu buat rundingan pada bulan 2 dan bulan 4 dan bulan 5 baru ni. Jadi kita berasa ada harapan juga. Tapi apabila kita mari bertepuh dengan perkara ni pula, jadi dua perkara. Iaitu tidak ada harapan bilakah akan timur pilihan raya yang boleh jadi wakil rakyat yang baik-baik sebagaimana yang saudara Arifin sebut tadi. Apabila pemimpin dan wakil rakyat dan jadi apa ni wakil kita yang tidak puas hati, itu jadi akan timbul masalah besar. Dengan demikian, kita sama-samalah faham masalah ini dan sama berdoa serta dengan sama usaha dan fikir jalan mana yang kita akan dapat kelepasan. Inilah satu perkara yang kita kena sama-sama fikir. Jadi hadihi ya mahattat qanat televisyen min Bangkok min idaat Asia Update wa nahnu kan naib al-Berlaman Thailandi wa kadhalika Sayyid Arifin wa aidan min a'dha majlis an-nawab al-asbaq qad yani sa'alahuma 'an al-asbab التي تؤدي إلى أحداث في تايلاند وخصوصا في جنوب تايلاند، وهي حقيقة أن الأحداث هناك منذ 40 سنة أو 50 سنة أو أكثر، يعني باعتبار أن هذه الأحداث حدثت من عدم التوفيق بين الشعب والحكومة، فهنا أيضا هنالك أحداث بسبب الأحداث الأخيرة حول السياسة الداخلية في تايلاند، ونرجو الإخوة العرب الإخوة المسلمين الذين يتحدثون بالعربية أن يفهموا هذا الموقف، ونحن هنا المسلمون في تايلاند والحمد لله، وفي جنوب تايلاند أيضا والحمد لله، يسمونها جنوب تايلاند فطاني، ونشكركم جزيلا على هذه المحطة. อยากให้แปลให้พี่น้องเป็นภาษาคนอีสานหรือว่าคนเหนือได้ฟังนะรู้สึกว่าพูดได้โอ้โหลื่นไหลมากก็ผมแปลเป็นภาษาอาหรับกับภาษามาลายูที่ท่านนบุดินได้พูดไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาท่านได้แปลเป็นภาษามาลายูที่ฟังดูนะที่ยังขาดหายไปก็มี2ประเด็นหลักๆที่ท่านพูดเมื่อกี้นะหนึ่งก็คือว่าสิทธิของเราที่ถูกปล้นอ่ะจะได้กลับมาเมื่อไหร่ไอ้นี่สำคัญนะครับเพราะว่าคนใน3จังหวัดเนี่ยเคยเลือกตั้งมาเนี่ยตั้งแต่ปี2475มาเนี่ยเรื่อยๆมา89ครั้งแล้ววันนี้เนี่ยคนในประเทศมาเลเซียก็ดีท่านบอกว่าที่อาหรับก็ดีที่ฟังรายการนี้เริ่มถามหาครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่อินโดนีเซียครับคนอินโดนีเซียก็ได้เลือกตั้งล่วงหน้าที่สงขลาก็มีการเปรียบเทียบว่าสิทธิของเขากับของเราเนี่ยจะเหมือนกันไหมข้อที่สองเราเคยมีตัวแทนอันชอบธรรมไปอยู่ในสภาวันนี้หายไปแล้วหลายเดือนและจะได้กลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อันนี้สำคัญมากที่เราต้องคุยให้ต่อเรื่องนี้ครับและก็ผมจะมาพูดต่อก็คือว่าเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีความเหมือนหรือความต่างกับ3จังหวัดอย่างไรบ้างครับใช่ไหมหลักก็คือมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายครับต่างกันโดยสิ้นเชิงเป็นยังไงครับท่านมูรินครับวันนี้เนี่ยนะสิ่งที่เกิดใน3จังหวัดเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมาเกิดในเมืองหลวงเนี่ยเกือบทุกประการยกตัวอย่างได้ไหมครับอ้าวระเบิด M79 ครับมีทุกวันครับบ้านผมโอเคโดน2ปีซ้อนครับใช่ไหมเมื่อเช้าก็โดนบ้านท่านสุเทพในขากปปสเมื่อวานนี้บ้านคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์อาทิตย์ที่แล้วบ้านท่านเจตุพรบ้านท่านรัฐมนตรีณัฐวุฒิ
เอ้ยบ้านอันนั้นธนิสิทธิ์สินทุพไพรครับเป็นโรงเรียนนปชโรงเรียนนปชครับคือมันโดนเกือบหมดแล้วมันโดนเกือบหมดแล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลนี้ได้ประกาศยกเลิกพรก.เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพี่น้องสามจังหวัดก็มีความคิดว่าเออระเบิดยังมีอยู่ถึงขั้นหน้าปปช.เนี่ยทำร้ายทุบตีซึ่งกันและกันระหว่างกปว.กับนกปปส.ทุบตีกันแล้วใช่ไหมซึ่งการทุบตีแบบนั้นน่ะในปัตตานียะลานราธิวาสไม่มีนะไม่มีนะไม่มีเพราะคนสงบแบบที่ท่านอันนี้คือความเหมือนกับความต่างนี่ความความต่างทีนี้คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะแล้วเราอยู่ประเทศไหนกันแน่เขาดูช่อง3ดูเอเชียอัปเดต UTV ฟรีทีวีทุกช่องใช่ไหมก็ตั้งข้อสังเกตว่ามาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันไม่เหมือนจริงๆพ.ร.ก.ที่เคยประกาศก็ไม่เหมือนกันทางใต้เนี่ยทหารตำรวจอส.ถืออาวุธปืนครบมือทีนี้ถือปืนไม่ได้นะพรก.ไฮโซใช่ไหมพรก.พรก.ชนนะห้ามใช้อาวุธใช่ตำรวจห้ามพกอาวุธมีแต่โล่เองเดียวพรก.ชั้นสูงครับเห็นนึกพรก.ลูกเมียน้อยออกมาถึงสามจังหวัดชนบทนี่อาวุธเพียบเลยอาวุธเพียบเลยครับนี่ความเหมือนที่มันต่างที่มันเห็นชัดๆสิ่งนี้นี่จะมองข้ามไม่ได้แล้วก็มีข้อคิดอย่างหนึ่งนะครับพอดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ผมไปเปิดเวทีที่อำเภอหนองแรดที่อำเภอยะริงเอ๊ะที่ตำบลหนองแรดอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีครับก็มีคนตั้งคำถามนี้เหมือนกันแล้วก็มีคนคนหนึ่งพูดออกมาว่าในปัตตานียะลานราธิวาสวันนี้นี่มี44องค์กรต่างประเทศฝังตัวอยู่ครับอันนี้น่าคิดนะ44องค์กรต่างประเทศทั้งอาหรับทั้งยุโรปทั้ง EU ทั้งอเมริกาฝังตัวอยู่นะแล้วก็พวกเหล่านี้นี่เวลาเหตุเกิดปั๊บก็จะรายงานตรงถึงประเทศแม่เขาเลยครับไม่ได้ผ่านใครทั้งสิ้นทีนี้รัฐจะมาปิดบังปิดหูปิดตาเขาไม่ได้แล้วเพราะมันคำไปไกลมากผมดูข่าวเมื่อเช้าว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเราได้ส่งคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยให้ชาวโลกรู้ผมว่าดีครับครับส่งไปเลยฮะจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องของคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนี่นะ อยากถามท่านนัทบุดินเลยนะประเด็นไอ้คำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ว่าการเลือกตั้งเนี่ย2กุมภาที่ก็บอกว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านนัทมุดินในฐานะที่เป็นอดีตสสนะฮะในจังหวัดนะครับในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยท่านมีความรู้สึกอย่างไรคำวินิจฉัยตุลาการที่บอกว่าการเลือกตั้งขัดรัฐธรรมนูญผมพูดตลอดในทุกเวทีนะครับว่าผมในโชคดีผมจบม.ปลายปั๊บผมเรียนกฎหมายที่รามผมเรียนนิติศาสตร์ครับประกอบอาชีพทนายความถ้าผมไม่เรียนกฎหมายปั๊บนี่ผมไม่อยู่ประเทศไทยแล้วต้องหนีไปแล้วครับวันนี้ที่ถามเมื่อกี้นี่โดยส่วนตัวโดยในฐานะที่ผมเรียนกฎหมายมาเนี่ยเป็นคำวินิจฉัยที่รับไม่ได้จริงๆผมไม่ทราบว่าท่านเอาอะไรมาตัดสินครับเพราะผมได้อ่านแถลงการสปป.สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยทั้ง7ข้อท่านอ้างมาเนี่ยครับมีความละเอียดเข้าใจทุกแง่ทุกมุมดีมากครับอย่างเช่นท่านบอกว่ากฤษฎีกากำหนดในกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนว่าการเลือกตั้งทั่วไปจะต้องกระทำในวันเดียวกันทั่วประเทศเท่านั้นเมื่อ28เขตไม่อาจที่จะจัดการเลือกตั้งได้ครับก็เป็นการถือว่าไม่เลือกตั้งวันเดียวทั่วประเทศและคุณมาตัดสินที่ปลายเหตุครับต้นเหตุคืออะไรครับบ้านผม3จังหวัดเนี่ยปิดไม่ได้เพราะคนไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของที่ท่านต้องการใช่ไหมครับนราธิวาสทั้งจังหวัดเนี่ยไม่สามารถเลือกตั้งได้แค่หน่วยเดียวปัตตานีก็มี7-8หน่วยยะลามี
นะหน่วยเดียวหน่วยเดียวเหมือนกันหน่วยเดียวหน่วยเดียวใช่ไหมยาลาก็มากหน่วยเพราะว่านึกไม่ถึงใช่ไหมต้นเหตุของการที่เลือกตั้งไม่ได้ก็ดีต้นเหตุของ28เขตสมัครไม่ได้ก็ดีเป็นเพราะอะไรทำไมศาลท่านไม่ดูตรงนี้ใช่ไหมคุณมีลูกไปทุบตีลูกว่าทำไมไม่กินข้าวเมื่อข้าวไม่มีคุณไปตีทำไมนี่ก็เหมือนกันเมื่อเขาไปสมัครไม่ได้ใช้ฮอลิคอปเตอร์ไปสมัครคุณอารีใช้ฮอไปสมัครที่นครผมก็ดูข่าวอยู่ใช่ไหมที่สงขลาเนี่ยจะไปสมัครเจอค้อนเจอพระเจอปืนลูกซองก็หนีอุตลุดถึงขนาดนี้ตุลาการทั้งเก้าท่านทั้งไม่ทราบหรืออย่างไรว่าเขานี่มีความพยายามถึงที่สุดแล้ว มีความพยายามแม้กระทั่งเอาชีวิตไปแลกนะครับเพื่อจะไปรักษาประชาธิปไตยแต่อยู่ดีๆนี่กกต.บอกว่าเมื่อจัดการเลือกตั้งไม่ได้ที่จริงถ้ากกต.ใช้ความอดทนหน่อยนะสมัครไปเสนอก็ได้ใช่ไหมไปสมัครที่ไหนก็ได้ครับเพราะว่าในกฎหมายเขาเขียนว่าอำนาจในการกำหนดที่รับสมัครนั้นแล้วแต่ผอ.เขตเลือกตั้งนั้นๆครับจะไปสมัครใต้ถุนบ้านผอ.เขตยังได้เลยทำไมคุณไม่ทำค่ายตชด.ค่ายทหารอะไรต่างๆเนี่ยทำได้หมดใช่ไหมเมื่อเราไม่พยายามที่จะทำให้เลือกตั้งได้ก็ทำให้28เขตสมัครไม่ได้เมื่อสมัครไม่ได้ตุลาการบอกว่าเมื่อท่านไม่อาจที่จะจัดการเลือกตั้งได้ครบทุกเขตในวันเดียวกันถือว่าเป็นโมฆะตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญครับอันนี้คือผมอ่านดูแล้วนี่คือดีนะผมเรียนกฎหมายมาก็พอตามทันท่านครับใช่ไหมครับพอตามทันบางท่านนี่ผมเคยอ่านหนังสือของท่านนะเคยท่านเคยอยู่ศาลฎีกานะเคยมีตำราคำพิพากษาศาลฎีกาเคยอ่านมามีความนับถือมามากเพราะว่าท่านรอบรู้แต่เมื่อดูตรงนี้แล้วนี่ครับก็ชักจะเห็นด้วยที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยจะได้เผยแพร่คำวินิจฉัยเหล่านี้ให้ชาวโลกได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยครับและวันนี้นี่นะสิ่งที่น่ากลัวนะเราจะไปย้อนเมื่อ50ปีที่แล้วไม่ได้นะวันนี้ปี2557แล้วนะครับไปไกลแล้วครับไปไกลแล้วเหตุการณ์เกิดที่ไหนเนี่ยแล้วแต่เนี่ยเกิดปั๊บโลกจะรู้แล้วจะปิดหูปิดตาไม่ได้เลยค่ะถ้าเราทำถึงขนาดนี้เป็นการย้อนหลังเอาวันนี้คนถามว่าเลือกตั้งใหม่รอบหน้าจะมีเมื่อไหร่ผมตอบเลยว่าถ้าประชาธิปัตย์ไม่ส่งเลือกตั้งเนี่ยโมฆะอีกเพราะไม่มีทางหรอกที่จะไปใช้สิทธิ์ได้ทุกหน่วยโดยเฉพาะสงขลาขึ้นมาไม่มีทางดาวได้เลยท่านผู้ดิ้นกำลังบอกว่าประชาธิปัตย์คือปัญหาเลยหรือยังไงไม่ใช่คือปัญหาเมื่อท่านปฏิเสธไปรับสมัครจะไปสมัครแข่งเลือกตั้งใช่ไหมเพราะอย่าลืมว่าสงขลาขึ้นมาถึงชุมพรเนี่ยครับเป็นฐานเสียงประชาธิปัตย์อ้าวมองกลับกันถ้าประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลครับเชียงใหม่อุดรขอนแก่นถ้าเพื่อไทยปฏิเสธบ้างอะเลือกตั้งได้ไหมผมฟันตรงว่าไม่ได้อยู่ดีและศาลท่านจะชี้แบบนี้ไหมนี่ก็น่าจะลองดูนะว่าน่าจะลองดูให้พลิกข้างกลับสิว่าท่านจะชี้แบบนี้ไหมครับคือผมกำลังพูดว่ากำลังชี้ให้เห็นว่าถ้าสมมติว่าพรรคใหญ่อย่างประชาธิปัตย์ไม่ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งต่อไปเนี่ยคำตอบมีอยู่แล้วมันคืออะไรเหมือนกับที่นักข่าวถามผมว่าเอ๊ะท่านนิคมไวรัสพาณิชย์ถูกปปช.เล่นงานว่าถูกถอดถอนเพราะไปผิดแก้ที่มาสว.ครับใช่ไหมผมเดาเลยว่าไอ้เลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ไม่รอดแน่นั่นคือคำตอบมีแล้วเพราะปปช.กับไอ้องค์กรทั้งหลายก็ล้อหมดแล้วครับในฐานะที่ท่านเป็นอดีตส.ส.นะท่านมูฮัมหมัดอาริฟินด้วยนะครับและท่านนัทมูดินด้วยวันนี้เนี่ยพอตุลาการรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่า
2กุมภาเนี่ยการเลือกตั้งขัดรัฐธรรมนูญต้องเป็นโมฆะเนี่ยในฐานะที่เป็นอดีตส.ส.ปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้สมัครด้วยนะของทางพรรคเพื่อไทยด้วยความเสียหายที่เกิดขึ้น53พรรคการเมือง 2,000 ผู้สมัครส.ส.เงินนะในการจัดการการเลือกตั้งที่มาจากเงินภาษีประชาชนกว่า 3,800 ล้านนะครับรวมไปถึงนะครับผู้ที่ไปนะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซึ่งเป็นประชาชนกว่า20กว่าล้านคนนะท่านมูฮัมหมัดอาลีฟินท่านมองอยังไงประเด็นตรงนี้ว่า2กุมภาเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยตุลาการบอกว่าขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นอดีตส.ส.ปัตตานีด้วยท่านมีความเห็นยังไงผมว่าคดีนี้นะฮะเป็นเรื่องที่โหดหู่ที่สุดครับคือทางกลุ่มที่เรียกร้องปฏิรูปเนี่ยต้องการรีฟอร์มประเทศเนี่ยนะครับเรียกร้องทุกอย่างเลยแต่ว่ากรอบในข้อกฎหมายผู้บังคับกฎหมายใช้กฎหมายครับไม่ปฏิรูปเลยฮะเห็นได้ชัดไหมฮะดังนั้นการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่ยกเลิกเป็นโมฆะเนี่ยผมในฐานะผู้สมัครนะฮะผมคิดว่าผมเป็นผู้เสียหายมากที่สุดไม่เท่ากับผู้สมัครประชาชนเสียสิทธิ์20กว่าล้าน20กว่าล้านคนผมเข้าใจว่ามากกว่านั้นนะอาจจะเป็นมากกว่านั้นนะครับใช่ไหมฮะดังนั้นณวันนี้นี่ถ้าผู้ที่ควบคุมข้อกฎหมายผู้ใช้บังคับกฎหมายไม่ปฏิรูปไม่อยู่บนหลักของความเป็นจริงของสังคมมันจะเกิดความแตกแยกเกิดกลุ่มหย่อมจะไม่สิ้นสุดใช่ไหมฮะครับดังนั้นการเสียหายในครั้งนี้เป็นพันล้านผมถามว่าใครจะรับผิดชอบโยนกันไปโยนกันมานะฮะถ้าวันนี้เนี่ยเรามารู้จักตัวตนของเราจริงๆนะฮะครับว่าต้นตอกำหนดที่เกิดจากอะไรที่แท้จริงมันที่ผมว่ามันตะกี้นะทิติเขาไม่ยอมรับตั้งแต่ต้นเขาก็ลังสร้างกระบวนการกลไกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะไปบล็อกไม่ให้เกิดรูปแบบของประชาธิปไตยกำลังที่เกิดอยู่ปัจจุบันเนี่ยรเราต้องรู้จักว่าณวันนี้เรายังอยู่ในเส้นทางของคอนเซอร์เวทอยู่นะฮะคอนเซอร์เวทีฟนะครับไม่ยอมเปลี่ยนนะแต่มันไปขัดกับการเรียกร้องของกลุ่มบางกลุ่มที่เดินเรียกร้องปฏิรูปปฏิรูปต้องการรีฟอร์มแต่ว่าในเบื้องหลังเบื้องลึกนะ่ะยังมีคอนเซอร์เวทีฟยังมีอนุรักษ์นิยมอยู่ยังมีอมตยาอยู่ใช่ปะไม่ยอมเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยหรือไม่สิ่งเหล่านี้มันจะเดินไปตามข้อกำหนดข้อกฎหมายที่เขาวางไว้เลยไม่บรรลุผลทำให้คนที่มีคุณภาพมีจริยธรรมที่ดีไม่มีโอกาสไปตราบใดที่ยังอยู่อย่างนี้มันจะเกิดความแตกแยกยังไม่มีสิ้นสุดเหมือนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็ไม่ถือแล้วตอนนี้เขาเก็บอายุในใจบอกข้อกฎหมายต่างๆนานาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนไม่รู้หรอกเขาไม่สนใจเรื่องข้อกฎหมายอย่างนั้นประชาชนในพื้นที่ตรงนี้รู้สึกยังไงบ้างครับคือรู้สึกว่าพอ2กุมภาเนี่ยโอ้กว่าจะไปเลือกตั้งได้นะใบบัตรเลือกตั้งแค่มีใบเดียวข้อแรกก็ถามว่าเอ๊ะจะเอาอะไรกันแน่ประเทศไทยจะเอาอะไรกันแน่ครับใช่ไหมฮะเลือกตั้งก็ไม่ให้เรียกร้องสิทธิที่เขาจะปกครองตัวเองก็ไม่ให้ครับใช่ไหมฮะจะเอาอะไรกันแน่ครับรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งก็ไม่เอาครับทีนี้ที่ผมว่าเนี่ยคอนเซอร์เวทีฟยังดำรงอยู่หรือไม่เราต้องอ่านเจาะลึกไปกว่านั้นตราบใดที่ไม่ยอมถอยไม่ยอมรับความเป็นจริงของปัญหามันจะเกิดทิฏฐินำไปสู่ที่ขาดสติในเมื่อขาดสติทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทุกหมดนั่นเองผมยกตัวอย่างโดเรมอนที่ไม่มีตัวอะไรตัวกระดาษตัวการ์ตูนทำไมก็ติดกันทั่วโลกโดเรมอนแก้ปัญหาประเทศชาติได้ไหมนี่คืออุปโลกตัวผู้นำขึ้นมาด้วยขาดสติขาดคุณธรรมด้วยขาดกริยธรรมผมกล่าวว่าปัญหาทุกอย่างต้องกลับไปสู่ถ้าคนไทยพูดกลับไปสู่ไตรปิฎกใช่ไหมมุสลิมต้องกลับไปสู่กฎข้อบัญญัติของธรรมนูญคืออัลกุรอานและแบบฉบับของท่านศาสดา มันก็หายไปดังนั้นมุสลิมสอนให้อยู่เหนือข้อขัดแย้งทุกสิ่งทุกอย่างข้อขัดแย้งเหมือนที่ผมอธิบายขั้นต้นเมื่อกี้นี่ฮะนี่คือปัญหาดังนั้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งออกที่ดีที่สุดต้องการเลือกตั้งและบริสุทธิ์ยุติธรรมองค์กรของรัฐอย่าไปก้าวก่ายตามสิทธิของเขาปล่อยให้เขาทำเถอะเขาแสดงจุดยืนของเขาที่ชัดเจนเขาจะมีการเลือกตั้งไม่ต้องไปกักไม่ต้องไปปล้นปล่อยให้เขาเลือกตั้งเขาต้องการใครก็เชิญไปเลยครับณวันนี้นะครับหลังจากที่มีผลคำวินิจฉัยว่า2กุมภาเนี่ยนะครับการเลือกตั้งนะขัดรัฐธรรมนูญแล้วก็เหมือนเสมือนกับว่าเป็นโมฆะเนี่ยนะมีประชาชนหลายกลุ่มครับว่าจะไปแจ้งความ
ในวันที่1เมษายนนี้นะครับโดยจะแจ้งความที่สน.นะที่สถานีตำรวจทั่วประเทศเลยทั้งจุดยืนของทางกลุ่มสสในสามจังหวัดชายแดนอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้เพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาเสียสิทธิ์ครับและก็สิทธิ์ที่เขามีก็คือมีสิทธิ์ที่ฟ้องได้ครับเพราะเขาเสียเนี่ยครับเขาเสียสิทธิ์ตามกรอบและข้อกฎหมายที่เขาออกมาอาจจะเป็นไปได้ก็จะไปฟ้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีเรื่องของปัญหาความไม่ยุติธรรมการละเมิดสิทธิของประชาชนวันนี้ละเมิดสิทธิการเลือกตั้งแล้วนะท่านอับดุลละมานในทางศาสนาเนี่ยมองยังไงประเด็นตรงนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยในศาสนาอิสลามเนี่ยที่เราต้องยึดถือก็คือหลักคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็ท่านศาสดามุฮัมมัดนะครับครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะขอสรุปเพราะว่าเวลาก็คงอีก 2-3 นาทีอยู่แล้วเนี่ยสรุปประเด็นสำคัญที่ท่านสองท่านได้พูดมาก็คือว่าเป็นภาษามลายูนะมาซาลาห์ yang kita bicara pada hari ini yaitu masalah apa kebatalan jepuk apa pilihan wakil ayat bawah ni yang menyebabkan punah perasaan ataupun punah fikiran kita yang dulunya kita agak kata akan ada keadilan, akan ada keamanan, akan ada jalan untuk kita nak bangun, nak bina tempat kita. Tapi apabila mari keadaan begini, jadi harapan kita hampir-hampir putus. Walaupun kita ni Allah Ta'ala lari takwil kita duk putus harapan nak. Tapi kita kena pun apabila tak ada jalan yang berasa kata gelap. Dulu pun kita dah gelap dah. Mari hari ini jadi dua kali gelap. Dulu pun kita dah berat dah. Hari ini jadi mari dua kali berat. Berat yang pertama sekali ialah kita tak nampak nak cerah bila. Gelap hak kita ni. Hak ni ya masalah besar. Ini membawa kepada satu perkara yang jadi rusak dalam kedudukan kita hari ini. InsyaAllah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan lepas kita daripada suasana ini, insyaAllah akan dapat kebaikan bagaimana firman Allah Ta'ala, wala taqnatu min rahmatillah, dan janganlah kamu putus harapan daripada rahmat Allah. Itu sajalah kita berdoa. Terima kasih. Khab ก็ที่ท่านประธานได้สรุปก็คือว่าความขัดแย้งทั้งหลายที่เกิดขึ้นวันนี้ต้องหันกลับไปสู่หลักการครับถ้าศาสนาอิสลามก็คัมภีร์อัลกุรอานเป็นหลักถ้าประเทศชาติเมื่อมีความขัดแย้งทางการเมืองก็ต้องกลับไปสู่รัฐธรรมนูญบทบัญญัติกฎหมายกฎหมายสูงสุดของประเทศคือรัฐธรรมนูญแต่วันนี้นี่ก็มีความพยายามของบางฝ่ายจะไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญครับซึ่งเป็นเรื่องน่ากลัวที่สุดครับว่าสุดท้ายแล้วเราจะไม่มีหลักยึดของบ้านเมืองเมื่อปล่อยบรรยากาศอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆสงครามกลางเมืองที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นครับก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรประมาทครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในเทปหน้านะครับในเทปนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณนะทั้ง3ท่านนะไม่ว่าจะเป็นท่านณัจมุดินอูมานะครับอดีตสสจังหวัดนราธิวาสและท่านยังเป็นเลขาธิการกลุ่มวาดาต้องขอขอบคุณมากครับครับครับอีกท่านนึงนะครับท่านมูฮัมหมัดอาลีฟินจัปปะกิยาครับอดีตสสปัตตานีแล้วเป็นนักวิชาการศึกษาของม.ปัตตานีต้องขอบคุณมากครับอีกท่านนึงครับอาจารย์อับดุลละมานอับดุลซอมัดนะครับคณะกรรมการอิสลามนะประจำจังหวัดนราธิวาสขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวในครั้งหน้าครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของความขัดแย้งนะครับ2ความขัดแย้งความขัดแย้งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันมันจะส่งผลครับท่านผู้ชมครับให้การเจรจาสันติภาพครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นนะครับจะนะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคหรือไม่ครับวันนี้ผมพ่อเกศสุรชาติตันติณภัยศาลและแขกผู้ร่วมรายการทั้ง3ท่านต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ